เอาเลยครับผมสวัสดีช่วงเวลาสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมแนะนำนี่ขอทุกคนเป็นเงินนับอนันต์นะครับผมวันนี้ก่อนจะพูดถึงเรื่องเหรียญนะครับผม JK Coin นะครับที่มีคนถามมานะครับผมในคอมเมนต์นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องคุณสรชัยถามมานะครับผม JK Coin ตัวนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องรัฐฟลอริดานะครับผมที่มีการขายบ้านไปนะครับผมซึ่งเป็นการประมูลขายนะแต่การประมูลขายครั้งนี้เนี่ยเป็นการประมูลขายที่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกแตกต่างนะครับผมใช้คำนี้นะเขาใช้ตัว NFT นะครับผม Non Fungible Token นะครับผมในการประมูลขายนะซึ่งคุณจะได้ในยอดการบิดนะครับผมสตาร์ทเริ่มแรกนะคือ650,000ดอลลาร์นะครับผมซึ่งเขาได้กำไรแน่ๆอยู่แล้วนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าเมื่อคุณซื้อประมูล NFT นี้ไปนะครับคุณสามารถเอา NFT ต้องเข้าใจก่อนนะเอา NFT ตัวนี้ไปกู้ใน DeFi ได้นะครับผมและผมเข้าใจว่าถ้าเมื่อเอา NFT ตัวนี้ไปกู้ใน DeFi ปุ๊บเนี่ยตัวสิทธิของบ้านเนี่ยก็จะอยู่ในตัว NFT ด้วยนะครับผมหรืออาจจะสามารถแยกไปกู้ได้นะครับผมอันนี้เราต้องมาดูอีกทีว่าในความเข้าใจของการจัดการในการกู้ DeFi จะเป็นยังไงในแอสเซทนะครับผมหรือสินทรัพย์นั้นๆนะซึ่งผมมองว่าตัวนี้เป็นอันที่เรียกว่าดีอันนึงนะครับผมที่เกิดขึ้นในอเมริกานะครับผมและมันอาจจะเป็นตัวจุดประกายอันนึงนะครับสำหรับเมืองไทยนะที่สามารถทำกันได้นะครับผมอันนี้เป็นอันนึงที่ผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์แล้วมันทำได้จริงๆนะครับผมแค่มองเปลี่ยนมุมนะก็อาจจะทำอะไรได้มากมายหลากหลายนะครับผมเขาบอกว่าส่วนของความน่าสนใจของ Real Estate นะครับผมกับตัวคริปโตเนี่ยมันเป็นคอมมูนิตี้ที่สามารถที่จะร่วมกันได้นะมันดูเหมือนจะแตกต่างกันนะครับผมแต่มันเป็นอะไรที่สามารถเข้ากันได้นะฮะอันนี้เป็นอันนึงที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาทำได้เนี่ยเราทำไมเราทำไม่ได้ล่ะก็ต้องดูต่อไปว่ากฎหมายของเราข้อไหนที่เราทำไม่ได้นะครับผมก็พยายามดูนะว่าส่วนไหนที่เราแก้ไขได้หรือพัฒนาได้เปลี่ยนแปลงได้นะครับผมมันก็ทำให้บางอย่างของประเทศเราบางอย่างของบ้านเราเนี่ยเติบโตไปในอีกทิศทางหนึ่งได้นะครับผมสำหรับผมที่ลองทำอสังหาเล็กๆอยู่นะครับผมก็มองว่าถ้าเราสามารถที่จะให้ผลประโยชน์กับเขาได้แล้วเราได้ผลประโยชน์กลับมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องวินวินทั้งสองฝ่ายนะไม่รู้สิอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าผลประโยชน์ลงตัวนะครับผมในเรื่องนี้ก็ต้องมาดูกันต่อไปสิ่งที่ผมจะพูดต่อมานะครับผมคือเหรียญจากะคอยนะครับผมซึ่งเป็นจากะโทเค็นนั่นแหละครับผมเหรียญ JK Coin นั้นเป็นเหรียญจากะเวิร์สนะครับผมที่มีการลงทุนนะครับผมคุณต๊อดพิรมพักดีนะครับผมมาลงทุนเข้าไปนะครับผมในตัวนี้ซึ่งเขาบอกว่า11แบรนด์นะครับผมที่จะมาคูณกับ100บล็อกนะครับผมที่เกิดขึ้นอันนี้ผมไม่ชัวร์อ่ะผมไม่มีข้อมูลอะไรที่เกิดขึ้นจากตัวนี้เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับผมมีแต่ข่าวอย่างเดียวนะมีแต่อินโทรข่าวมาอย่างเดียวซึ่งผมมองว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่โอเคนะครับผมในส่วนของตอนที่แซนด์บ็อกซ์เกิดมาดิสนีย์แลนด์เกิดมานะครับผมก่อนที่มันจะเป็นข่าวนะมันสร้างตัวเดโมออกมานะครับผมและตัวเดโมนั้นเนี่ยมันทำให้เราเห็นลักษณะของตัวเกมนะครับผมหรือตัวเมตาเวิร์สจริงๆนะครับผมซึ่งอันนี้ข่าวมันออกมาเหมือนกับระดมทุนมากกว่านะครับผมที่เป็นเหมือนกับความเป็นจริงของตัวเกมนะซึ่งพอไปดูในหน้าเว็บเกมแล้วมันดูเหมือนกับไม่ใช่เมตาเวิร์สอ่ะมันไม่ดูไม่ใช่เมตาเวิร์สมันดูเป็นเกมโทรศัพท์มือถือธรรมดาทั่วไปนะครับผมเราก็ต้องดูต่อไปว่าที่เขาจะประกาศนะครับในกุมภาเนี่ยรูปแบบจะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งผมจะเอาข่าวมาเล่าให้ฟังนะครับผมแน่นอนที่สุดว่าผมไม่ได้รู้สึกไม่ดีกับตัวเกมนะแต่ถ้าแข่งขันเอาจริงในการแข่งขันโดยใช้เกมอย่างนี้แข่งขันไม่น่าจะอยู่ได้ทนนะครับผมอยู่รอดนะเพราะว่าปัจจุบันนี้การแข่งขันมันสูงจริงนะครับสูงมากจนแบบเราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วทีมพัฒนาเนี่ยหรือทีมแมเนจเมนต์เนี่ยจะสามารถผลักดันตัวเกมได้ขนาดไหนนะครับผมไม่ได้หมายความว่าเขาเก่งในด้านนั้นนะครับผมแล้วเอามาร่วมกันทำได้นะครับอย่างเช่นเป็นนักบินเป็นนักเป็นคนขายเป็นคนที่นำเข้าเกมมาก่อนนะครับผมหรือเป็นพุ่งกลับอย่างนี้นะครับผมเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าสุดท้ายแล้วความสามารถของแต่ละท่านเนี่ยสามารถร่วมกันนะครับผมสร้างเมตาเวิร์สออกมาได้จริงหรือเปล่านะอันนี้เราไม่เห็นทีมงานเบื้องหลังเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับผมซึ่งผมไม่สามารถบอกได้รายละเอียดนะถ้าผมประเมินคร่าวๆนะครับผมถ้ากุมภานี้การที่เขาออกมาแถลงข่าวเนี่ยนะครับผมแล้วมันไม่ได้เป็นตามที่หวังนะครับผมเราก็คาดคะเนได้เลยว่าทุนทรัพย์ที่จะลงไปเนี่ยมันอาจจะไม่มีพอที่สามารถผลักดันตัวเกมได้นะแต่จริงๆแล้วทุนทรัพย์ที่ลงไปในตัวนี้มูลค่าเบ็ดเสร็จทั้งหมดก็900กว่าล้านนะครับผมมันเพียงพอนะสำหรับการสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะในสิ่งที่เป็นไตรมาส ต่อไปเนี่ยคือช่วงนี้แหละครับตรงกุมภาเนี่ยแหละเราจะมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงต่อไปนะซึ่งผมจะไม่สรุปตีความสำหรับตัวนี้นะครับผมเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นรูปแบบของกลุ่มทุนนึงนะครับที่เข้ามาซื้อแล้วก็เทขายเป็นเรื่องปกตินะฮะเราก็ไม่ได้คิดว่าตัวเกมนั้นมันจะออกมาเป็น 100% นะครับเพราะเวลานี้เว็บไซต์นั้นไม่ได้มีอะไรมากกว่าที่เราเห็นนะครับแล้วก็ถ้าดูให้ลึกกว่านั้นอีกตัว
ถ้าซอสโค้ดนะครับผมที่สร้างมา5เดือนก่อนนะแล้วมันได้แค่นี้จริงๆนะครับไม่เวิร์คแล้วล่ะนะก็ต้องคิดแล้วนะครับผมในการลงทุนอะไรสักอย่างนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ